ไม่มีเลยนะครับตอนที่ได้เข้าไปอยู่กรุงเทพเหมือนพ่อกับแม่ครอบครัวผมเขาไม่เคยกดดันเลยมากกว่าครับเขาเห็นผมชอบอะไรลูกๆทั้ง3คนชอบอะไรพ่อแม่ก็จะคอยสนับสนุนตลอดก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าทุกคนจะสู้ในหน้าที่ของตัวเองพอเข้าไปอยู่ในกรุงเทพพอได้เรียนบางทีมันก็มีเหนื่อยมีท้อเพราะว่ามันคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยครับพอได้เรียนไปเรื่อยๆพอใกล้จะจบม.6อะไรเงี้ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถหาเงินจากฟุตบอลได้อะไรเงี้ยครับ